สวัสดีค่ะตอมไทยแลนด์เจอร์มานีค่ะวันนี้จะพาเพื่อนมายำแม่เป้งค่ะนี่ซื้อมากินจะหมดแล้วค่ะได้เยอะมากเอามาล้างก่อนค่ะแล้วก็จะใส่ไอ้นี่ด้วยนะคะไข่มดแดงค่ะไข่มดแดงกระป๋องนะคะเนี่ยยำรวมกันเลยค่ะนี่ค่ะเยอะอยู่นะคะเนี่ยเดี๋ยวขอล้างทำความสะอาดก่อนนะคะนี่ค่ะเสร็จแล้วเดี๋ยวเราเอาไปคั่วค่ะล้างมาก่อนค่ะนี่สวยๆค่ะเสร็จแล้วเราก็มาตั้งกระทะค่ะแล้วก็ใส่น้ำนิดนึงค่ะนี่เพื่อคั่วค่ะอยู่ต่างแดนก็มีกินนะคะนี่ค่ะเน้นสั่งมาอีกแล้วค่ะแม่เป้งเพราะว่าหนูไม่ได้กินนานแล้วมาอยู่นี่ตั้ง6กว่าปีแล้วค่ะยังไม่เคยได้กลับเมืองไทยอยากกินอะไรก็สั่งค่ะเดี๋ยวรอแป๊บนึงนะคะถามเพื่อนแล้วก็จะมาใส่เกลือนิดหน่อยค่ะแล้วก็รสดีค่ะนิดหน่อยพอคั่วให้น้ำเขาแห้งนิดนึงก่อนค่ะก็เสร็จแล้วเดี๋ยวเราไปยำกันค่ะก็เพื่อนเราคั่วเสร็จแล้วเราก็มายำเลยค่ะเครื่องยำก็จะมีเนี่ยค่ะตะไคร้ใส่ไปเลยค่ะหัวหอมแดงค่ะก็มีพริกสดค่ะซอยบางคนอาจจะไม่ใส่มะนาวนะคะแต่หนูจะใส่ค่ะใส่มะนาวค่ะแล้วก็จะใส่เนี่ยค่ะผักชีกับสาระแหน่ค่ะสาระแหน่กำลังขึ้นสวยๆเลยค่ะมันเยอะก็เลยเอามาใส่ด้วยค่ะส่วนผักชีจะซื้อนะคะนี่ค่ะเพื่อนแค่นี้ก็เป็นอันเสร็จแล้วค่ะอุ้ยกระเด็นค่ะจากนั้นเราก็มาตักใส่จานนี่ค่ะช่วงนี้ผักไทยหากินยากมากค่ะเพื่อนไม่ค่อยมีขายอ่ะไม่ใช่ไม่ค่อยมีขายคือมีน้องไอ้ค่ะไปซื้ออาทิตย์ละครั้งสองครั้งก็ยังไม่ได้ผักเลยค่ะก็เลยวันนี้ว่าจะกินกับใบชะพลูค่ะแต่ไปแล้วมันไม่มีก็เลยกินกับสลัดแทนค่ะนี่ค่ะเพื่อนยั่วๆค่ะไปค่ะไปกินกันค่ะมาทำเพื่อนนี่ค่ะของอร่อยค่ะมาทำเพื่อนมาทำด้วยกันค่ะนี่ค่ะห่อสลัดเพราะว่าไม่ได้ไปเอ้ยไปขายซื้อร้านอาเซียนแต่มันไม่มีผักอ
อร่อยค่ะแซ่บหนูสั่งไปอีกแล้วนะคะเนี่ยไม่เป็นเอายอดกฐินมาค่ะยอดกฐินมีอยู่หน่อยนึงอันนี้มันหมดค่ะนี่โดนพริกเผ็ดค่ะเผ็ดน้ำตาไหลเลยค่ะเคี่ยวพริกออกเผ็ดค่ะน้ำมูกมาแล้วค่ะพริกออกนะคะตอนอยู่เมืองไทยกินพริกเก่งมากเลยค่ะพอมาอยู่นี่กินไม่ได้เลยกินเผ็ดไม่เก่งค่ะเสียดายพริกค่ะไม่น่าใส่เยอะเลยเ
เดี๋ยวหนูกินเสร็จหนูก็จะไปทําน้ํายาขนมจีนต่อครับเพราะว่าเจ้าของร้านไม่อยู่เขาก็เลยให้หนูทํากับข้าวแทนค่ะเพราะว่าเพื่อนที่ทํางานด้วยกันก็ทํากับข้าวไม่เก่งค่ะน้ำมูกมาน้ำตาก็ไหลค่ะเสียเวลาตรงพริกนี่แหละค่ะคำสุดท้ายแล้วคำเพื่อนเดี๋ยวค่อยกินต่อค่ะเพชรทำเพื่อนคลิปนี้ก็ฝากให้นี่นะคะถ้าชอบก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดสั่นกระดิ่งให้ด้วยค่ะเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆค่ะเจอกันคลิปหน้าค่ะคลิปนี้ขอบคุณค่ะบ๊ายบาย